ินค้า ASTV เพื่อไม่ให้ ASTV จอดับสบู่ผสมทองคำแท้โปรตีนใยไหมมะรุมน้ำผึ้งคูณคีส 02-633-5353 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใบมะรุมชนิดแคปซูลตราสุกมามะรุมสุดท้ายคนข่าวนะครับขอชวนอาจารย์ประโมทคุยเรื่องต่างประเทศเชื่อมโยงกับไทยเหตุจลาจลที่ลอนดอนเนี่ยสาเหตุพื้นฐานจริงๆของมันคืออะไรกันแน่แล้วเมื่อเทียบกับเหตุเผาบ้านเผาเมืองในกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์มันมีจุดร่วมจุดต่างยังไงครับอาจารย์เอาความต่างซะก่อนครับของเราเนี่ยมันนักการเมืองเผาเพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองและการกลับคืนสู่อำนาจของกลุ่มที่มาเผากลุ่มที่มาเผานั้นเป็นใครเราก็รู้เป็นกลุ่มที่อ้างตัวว่าบัดนี้เรามีครบในมือแล้วแก้ว3ประการครับนะครับก็คือเรามีทั้งพรรคคนของพรรคเราก็ขึ้นไปพูดทั้งคนที่เป็นอดีตพวกสาธารณิกาอยู่พรรคก็ขึ้นไปพูดไปยุให้ฆ่าคนไปยุให้จับคนว่าไม่ผิดกฎหมายไปยุให้เอาเลือดเทบอกไม่ผิดกฎหมายก็มีทั้งคนของพรรคซึ่งเป็นผู้แทนมีทั้งรากหญ้าที่มาร่วมมวลชนที่มาร่วมโดยความเดือดร้อนโดยความผูกพันโดยความรู้สึกว่าตนและผู้นำของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มีครับมีทั้งสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นกองกำลังก็มีพรรคมวลชนกองกำลังติดอาวุธเขาอ้างเองนะเขาประกาศเองนะไม่ได้หาความนะก็พวกนี้มาเผาเมืองใช่ไหมคนเผาคือนักการเมืองที่เสียอำนาจที่บังเอิญมีพรรคแล้วก็พรรคก็มีมวลชนแล้วก็มีกองกำลังติดอาวุธดังที่สมาชิกแนวหน้าคนหนึ่งได้ประกาศแล้วประกาศที่ตอนนี้หนีอยู่นะแล้วก็บอกเอามาเลยคนละลิตรล้านอันเผามันเลยนะไอคนที่เข้าไปสภาเดี๋ยวนี้สองสามคนก็บอกเอาเลยถ้าทำนะตกใจก็วิ่งเข้าร้านเลยหยิบโน่นอะไรเลยเผาเลยผมรับผิดชอบไอคนพวกนี้ถ้ากกต.มีหูมีตามันเข้าสภาไม่ได้พรรคมันถูกยุบเลยต้องเรียกมาแต่เนี่ยเป็นความล้มเหลวของระบบของไทยนะครับไม่ว่าจะรัฐบาลไม่ว่าจะกกต.นะครับไม่ว่าจะระบบเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาล้มเหลวที่จะมองปัญหานี้ให้รู้แต่ต้นแล้วแก้โดยตัดไฟแต่หัวลมซึ่งมันทำได้ครับของอังกฤษเนี่ยเราจะเห็นว่าระบบการเมืองเขารับผิดชอบถึงแม้ว่าความเสียหายมันจะกระจายไปแต่มันเป็นเรื่องซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของโลกในเรื่องใหญ่ซึ่งประเทศที่เจริญมีคนจากประเทศที่ไม่เจริญเข้าไปแสวงหาโอกาสเป็นชนกลุ่มน้อยยากจนถูกบีบคั้นส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็ในภาพใหญ่จริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ฝรั่งกลัวว่าจะจริงคือ the crash of civilization การปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมมุสลิมกับวัฒนธรรมคริสเตียนนะครับน่าจะมีส่วนเติมเชื้อเพลิงนะครับหรือไม่ก็การที่พวกอัลกอดะก็ดีพวกอะไรไปถูกรังแกอังกฤษโกหกเรื่องอิรักแล้วไปทำลายอิรักเพราะว่าเป็นลูกน้องอเมริกันก็ดีนะครับมันเป็นเชื้อเพลิงนะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่านายอภิสิทธิ์และนายสุเทพไปมองเห็นว่าพวกนี้ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญอารุ่มอร่วยไม่อยากให้เห็นว่ารัฐบาลใช้อำนาจซึ่งแท้จริงต้องใช้อำนาจแต่เจ้าเดวิดอะไรคาร์บรอนคาร์บรอนบอกว่า this is purely a criminal act มันเป็นการกระทำผิดทางอาญาของพวกอาชญากรรัฐบาลจะยอมไม่ได้ตำรวจจะเอาอะไรขอมาตำรวจอยากได้เท่าไหร่ทำเราจะขุดถอนรากถอนโคนทำให้ดีที่สุดนะครับเราทำไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดก็เป็นเพราะข้อจำกัดของระบบนิเวศของมหานครใหญ่ๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือและความชำนาญแต่เขาก็ปราบเต็มที่เขาก็ปราบเต็มที่คงต้องใช้เวลาตราบใดที่ความยุติธรรมไม่มีในโลกซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของความไม่ยุติธรรมของคนไม่ได้มีข้อขัดแย้ง
หรือมาแย่งอำนาจกันเหมือนการแย่งอำนาจการเมืองในเมืองไทยแล้วจับประชาชนเป็นเฉลยจับราชประสงค์เป็นเฉลยเข้าใจไหมแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นโรคของมหานครที่มีคนกลุ่มน้อยที่ถูกบีบคั้นแล้วก็ผสมเข้าไปด้วยความขัดแย้งระหว่างประเทศแต่รัฐบาลก็เป็นรัฐบาลมันมีส่วนผสมของเรื่องการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติเชื้อชาติทุกอย่างความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำความยากจนความยากจนครับเป็นทำไม่เท่าเทียมทำไม่เท่าเทียมเป็นครูเอาผกหน้าไม่ได้เอาใส่บวกใส่อะไรไม่ได้อะไรแบบนี้มันหลายอย่างรวมกันอังกฤษเนี่ยมันก็เปิดที่สุดที่จะเปิดแล้วนะครั้งสุดท้ายผมไปอยู่มาแม้โชคดีมาก5ปีหลังเนี่ยไม่เกิดอะไรปีมัน995ถึง2001เนี่ยผมอยู่เรื่องกินแล้วมีความสุขมากเลยเห็นว่าแม้ลอนดอนเนี่ยมันสงบกว่าทุกครั้งที่เราเคยไปอยู่ส่วนใหญ่ผมไปอยู่บ้านนอกแต่คราวนี้อยู่ที่ลอนดอนมันก็มีเรื่องระหว่างไอร์แลนด์กับอังกฤษซึ่งก็ปะทะกันมาโอ้ยหลายสิบปีเพิ่งจะมาแก้ได้ตอนแรนี่ครับซึ่งอันนั้นก็เกิดระเบิดประปายนะครับเกิดการต่อสู้กันที่ไอร์แลนด์เหนือแต่เขาก็พัฒนาระบบการรักษาการป้องกันการอะไรได้อย่างดีทำให้เราเป็นห่วงประเทศไทยเพราะว่าเทคโนโลยีออฟไวโอเลนซ์เนี่ยคือเทคโนโลยีของการอาวุธแห่งความดุร้ายเนี่ยมันราคาถูกมากราคาถูกมากเลยแล้วก็สามารถใช้ได้ผลอย่างกว้างขวางน้ำไม่ถึงแกนลอนเอาไปใส่ในท่อน้ำปลาปลาเนี่ยมันตายในครึ่งเมืองนะครับซึ่งในยุโรปมันจะเกิดก่อนมันจะเกิดก่อนเพราะว่ามันใช้กรรมที่มันรังแกกันมานานเมืองไทยเนี่ยมันก็อาจจะมีบาปร่วมของประเทศอยู่บ้างแต่มันอาจจะไม่หนักครับแต่มันก็เกิดแต่มันก็เจ็บโมเดลแบบที่เกิดขึ้นที่ลอนดอนนี่มันจะมีลัทธิเอาอย่างขยายไปทั่วยุโรปไม่ได้ทั่วยุโรปทั่วยุโรปเว้นแต่รัฐบาลจะตั้งสติได้แล้วก็เริ่มใช้วิธีที่ถูกต้องแต่ผมเกรงว่ายุโรปอเมริกาเนี่ยก็จะกำลังเผชิญหน้ากับการแก้แค้นสองอย่างซึ่งบางทีก็เป็นธรรมะจัดสรรในเรื่องเศรษฐกิจยุโรปนี่น่าห่วงที่สุดเวลานี้นะมากกว่าอเมริกาเพราะอเมริกาเนี่ยมันเหมือนกับมี200ประเทศไม่ใช่มี54รัฐมันมีเมืองใหญ่มันก็ผัดกันขึ้นผัดกันลงแล้วมันก็ยังมีลัทธิการปกครองที่รัฐบาลกลางเล็กกว่ารัฐบาลท้องถิ่นครับส่วนใหญ่มันก็พึ่งรัฐแต่ละรัฐมันก็ยังแข่งขันกันได้มันไม่เหมือนยุโรปซึ่งจะทำให้เหมือนอเมริกากอดคอกันรัฐขนาดก็เล็กนะก็จะลำบากกลัวจะเดือดร้อนมาถึงเมืองไทยเดือดร้อนมาถึงเมืองไทยเดือดร้อนมาถึงเมืองไทยเนี่ยซึ่งไอ้ประชานิยมเนี่ยมันจะทำให้ล่มจมแน่ใจจริงผมเนี่ยอยากจะให้มีเลือกตั้งเสรีให้ประชานิยมขึ้นมาให้ได้สัก 90% เลยแล้วก็ 3-4 ปีประชาชนก็จะรู้ว่าประชานิยมเนี่ยคือสิ่งที่ใช้ไม่ได้ก็จะถูกประชาชนเหยียบตายไปเองแต่ว่าตอนนั้นก็ได้บทเรียนประเทศชาติก็ล้มละลายไปเหมือนกับอาร์เจนตินาเหมือนกับเปรูเหมือนกับหลายๆแห่งแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยเราจะเป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่าต้องระวังอย่าประมาทแล้วผมคิดว่าไม่ราบรื่นแน่โอกาสที่จะแย่ยิ่งกว่าเราคิดยังมีโอกาสที่จะฟลุกมีน้อยโอกาสที่จะไม่ให้ฟลุกแต่บรรเทาความเสียหายเพื่อจะได้ประคับประคองไว้แก้เอาระยะยาวเนี่ยก็มีแต่ต้องใช้สติปัญญาอย่างมากแล้วก็ข้าราชการต้องเป็นกลางซะก่อนรวมทั้งทหารด้วยครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ประโมทครับขอบคุณครับและนี่คือการมองสถานการณ์ในเมืองไทยแล้วก็สถานการณ์โลกที่วุ่นวายเหลือเกินนะครับวันนี้ลาไปก่อนสำหรับคนข่าวนะครับสวัสดีครับรสเด็ดเผ็ดอร่อยถูก
ปากถูกอนามัยต้องกะปิเครื่องแกงพอใจพอใจกะปิกุ้งเคยแท้ๆแกงเผ็ดรสเด็ดถึงใจแกงส้มแดงส้มเหลืองพอถึงเครื่องถึงใจและเครื่องแกงอีกมากมายหลายอย่างขอใจก็โทรมา ASTV Call Center 02